สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับโต้งปุ๊บปั๊บออนทัวร์นะครับมากันต่อครับกับเจ้า Fortuner นะครับก็วันนี้วันที่29พฤษภาคมนะครับก็5โมงพอดีนะครับกดกริ๊งแล้วนะนะครับก็เพิ่งว่างนะครับมาถ่ายให้นะครับก็วันที่29แล้วนะเดี๋ยวไปดูกันว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยไปถึงไหนกันแล้วไปดูกันครับณนะตอนนี้ครับผมวันที่29พฤษภาคมนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับช็อคอัพมาแล้วนะครับช็อคอัพมาแล้วผมมาไม่ทันถ่ายนะครับพอดีเขาช่างเขาใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับไฟหน้ามาเรียบร้อยแล้วนะใหม่เอี่ยมอ่องสวยงามเป็นยังไงเมื่อคืนวันที่28โอ้โหพายุถล่มทลายนอนแทบจะไม่หลับนะโอ้ไม่ไหวนะครับมาหลังคาดูดิแล้วครับผมละแวกอู่ผมมันเป็นนาหมดเลยแล้วลมมาทีเดียวนะโอ้ยน่ากลัวมากนะ ตอนนี้ก็ขับออกมาจากช่างสถิตแล้วนะครับก็มาประกอบพรุ่งนี้น่าจะเสร็จนะประกอบเสร็จแล้วก็เดี๋ยวขัดนะส่งเข้าแผนกขัดสีนะครับนี่นะฮะเรียบร้อยสวยงามอะไรเข้ามาเมื่อวานช่วงสายๆนะครับช่วงบ่ายนี่ก็ไฟท้ายใหม่นะครับทั้งซ้ายและขวาเลยเอียมอ่องนะครับได้ทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะครับเป็นยังไงสกอกสเกิร์ตนะคันนี้เคม4รอบคันนะครับท่านใดที่ไม่เคยดูคลิปเก่าๆนะไม่เคยดูคลิปของคันนี้แต่แรกเริ่มนะครับก็อธิบายอีกรอบนึงก็คือว่าเคม4รอบคันนะครับคันนี้เคม4รอบคันแล้วก็เพิ่มเติมก็คือว่าทำภายในด้วยนะครับทำพวกวงกรอบวงกบอะไรต่างๆนะครับก็เพิ่มอีก 10,000 บาทนะเพิ่มอีก 10,000 บาทก็ทำรื้อทั้งประตูทั้งฝากระโปรงก็พ่นนอกพ่นด้านในด้วยประตูก็พ่นทั้งในด้วยนะครับแผงประตูด้านในแก่แผงประตูออกก็จะเป็นเนื้อเหล็กแล้วก็พ่นทั้งในเนื้อเหล็กนะทุกบานแล้วก็วงกบประตูนะครับแล้วก็ฝาท้ายทั้งในเต็มไม่ได้ว่าติดกระดาษกาวอ้อมตรงในที่พลาสติกแปะมันไม่เฉยไม่ใช่นะครับตอนนี้คือเต็มนะครับเต็มนี่นะฮะสวยงามนะใกล้จะเสร็จแล้วนะครับคือคันเนี้ยจริงๆแล้วนัดอยู่ไม่กี่วันนะประมาณ7วันนะครับประมาณ 7-10 วันผมบอกลูกค้าว่าอย่างนี้เพราะว่าผมไม่อยากเร่งปกติก็มันน่าจะเสร็จเร็วกว่านี้เราไม่อยากเร่งมากเพราะว่าเราต้องดูรายละเอียดต่างๆงานขัดสีนะครับพรุ่งนี้วันที่30เนาะพรุ่งนี้วันเสาร์อาจจะช่วงบ่ายอาจจะได้เข้าไปแผนกขัดสีพอขัดสีเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะผมน่าจะให้ขัดทั้งวันอาจจะ2วันด้วยซ้ำนะครับแม้กระทั่งสีขาวก็ตามนะปกติสีดำจะขัดนานหน่อยใช้เวลานานนะครับเพราะมันต้องละเอียดสีขาวก็ต้องเน้นอีกทีนึงเผื่อกันไว้ด้วยนะกันไว้ด้วยเผื่อว่าบางทีลูกน้องผมมันปั่นแล้วมันไปเขาเรียกอะไรปั่นซอดนะปั่นทะลุนะครับมันร้อนกันไปบางทีสีมันแลกเกอร์มันออกหมดอะไรเงี้ยก็ต้องกลับมาแก้อะไรเงี้ยครับเราก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะครับดีกว่าปล่อยแล้วมันดูไม่ดีนะครับเราอยากให้มันเนียนๆนะก็ต้องรูปกระดาษทรายรูปอะไรด้วยนะไล่สเต็ปยาขัดก็คือเอาจบทีเดียวเพราะว่าพี่เข้ามาไกลนะครับพี่เข้ามาไกลหันรอบคันนะครับคันนี้ได้คิ้วฝากระโปรงหน้าใหม่นะก็จะไม่ผิดผมไปเอามาเองนี่แหละผมก็ลืมเมื่อวานไฟหน้าใหม่ซ้ายขวาเลยนะครับไฟหน้าใหม่ซ้ายขวาเลยอู้สวยเงาใสกิ้งกิ้งนะใสกิ้งกิ้งนะอันนี้ก็เด็ดเลยนะครับกลับได้รถใหม่ป้ายแดงเหมือนเดิมนะว้าเป็นรถป้ายแดงเหมือนเดิมนี่นะครับเจ้า Fortuner นะครับ Fortuner ก็แจ้งความคืบหน้านะครับคลิปสั้นๆหน่อยนะ 2-3 คลิปมาเนี่ยอาจจะสั้นๆหน่อยเพราะว่าก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับไม่มีอะไรเยอะแล้วบางทีผมต้องเร่งอัปเดตนะครับอัปเดตให้ลูกค้าดูแต่เขาให้เจ้าของรถดูก็เลยต้องเร่งลงนะครับไม่งั้นผมก็2-3 วันลงทีนึงนะครับลูกค้าใจจะขาดอยากเห็นรถนะก็เลยต้องรีบลงนะครับเนาะก็อาจจะจะสั้นๆหน่อยนะครับคลิปนี้ก็อาจจะสั้นๆหน่อยเนาะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็สั้นๆนะครับเพราะว่าผมต้องอัปเดตให้ลูกค้าดูแต่ละขั้นตอนแต่ละวันไปนะครับอันนี้ผมก็วันเว้นวันให้นะก็ถือว่าไปเรื่อยช็อคอัพเพิ่งมาถึงวันนี้ช่วงสายๆนะช่วงสายๆช่วงเที่ยงประมาณเที่ยงช่วงช่วงบ่ายนี่แหละนะครับช็อคอัพเข้ามานะก็ของโอลินนะโอลินก็เลยใส่เสร็จลงจากลิฟต์ของแผนก
ช่างสถิตนะครับช่างสถิตแล้วก็ออกมาช่วงบ่ายเขาก็ไล่ประกอบไฟเฟอร์อะไรต่างๆก็ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบ๊ายบาย